สวัสดีครับ T3B บังเอิญทัวร์ครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับจริงๆแพลนวันที่มีพายุฮากิบิสเนี่ยผมจะต้องเช่ารถจากทูคูนะครับซึ่งราคาประหยัดมากๆครับแต่ว่าแพลนต้องถูกเลื่อนออกไปทั้งหมดเลยนะเพราะว่าพายุฮากิบิสเข้ามาดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับผมก็ต้องเช่ารถใหม่ครับก็เมื่อวานได้ไปจองรถมากับที่ Nissan Rest Car แล้วนะครับราคาเนี่ยแพงกว่าทูคูเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าทริปของเราเนี่ยยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปครับวันนี้เรามาดูวิธีการเช่ารถที่ญี่ปุ่นกันนะครับถึงจะแพงสักหน่อยเนี่ยแต่เชื่อเลยครับว่าคุ้มค่ามากกว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างและได้ไปเที่ยวมากกว่าที่เคยไปปลดขีดจำกัดเรื่องเวลาตามมาดูกันเลยที่3 บีบังเอิญทั่วอยู่ที่ญี่ปุ่นนะดังนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องเดินทางมาเช่ารถที่ Nissan Resaka ครับซึ่งอยู่ข้างๆสถานีรถไฟฟ้าอุเอโนะนั่นเองสำหรับที่สาขานี้นะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษกับภาษาจีนได้ก่อนอื่นครับเข้ามาเราก็เลือกรถก่อนเลยเนี่ยครับอันนี้คือราคารถนะครับกรณีที่เราไม่ได้เช่าผ่านเว็บไซต์ทูคูมาครับเราก็ต้องมาจ่ายราคานี้นะวันนี้ผมได้รถเป็น P1 ครับ P1 นะราคาเช่า12ชั่วโมงอยู่ที่ 5,747 เยนครับแล้วก็มาบวกเรื่องของประกันอะไรต่างๆนะแล้วก็ ETC card เนี่ยก็เบ็ดเสร็จเนี่ยวันนี้จ่ายประมาณ 8,000 กว่าเยนครับซึ่งราคานี้เนี่ยรวมแค่ค่าประกันค่าเช่ารถและค่า ETC card นะครับยังไม่รวมค่าทางด่วนนะส่วนคนที่อยากได้ค่าทางด่วนแบบเหมาจ่ายเนี่ยต้องจองผ่านทูคูเท่านั้นครับส่วน ETC card เนี่ยจะเป็นบัตรจ่ายตามจริงนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็มีลดราคาให้ด้วยนะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ในวิทามที่เคยบอกไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการวางแผนมาเที่ยวญี่ปุ่นส่วนเอกสารต่างๆครับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเอกสารภาษาไทยครับสบายมากเลยอย่าลืมนะครับว่ากฎจราจรของญี่ปุ่นเนี่ยเข้มงวดมากๆถ้าฝ่าฝืนยินยอมจ่ายค่าปรับ 25,000 เยนส่วนเอกสารที่เราต้องใช้นะครับใบขับขี่ไทยใบขับขี่สากลแล้วก็พาสปอร์ตครับราคาที่ walk in มาเช่านะครับ 8,580 เยนนะครับยังไม่รวมค่า ETC นะที่เดี๋ยวเย็นนี้ครับเราต้องกลับมารูดบัตรเครดิตครับหลังจากเราใช้ไปจริงครับว่าใช้ไปเท่าไหร่จ่ายเงินทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเรามาตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีร่องรอยการขูดขีดก่อนหน้านี้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็เข้ามาตรวจสอบสิ่งต่างๆในตัวรถนะครับอย่าลืมนะครับบัตร ETC card ต้องใส่ในช่องนี้นะการใช้งาน GPS ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ง่ายมากๆเลยแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่ที่เราจะไปเฮ้ย GPS ญี่ปุ่นนี่เขาดีมากเลยนะคือไม่รู้ว่าเมืองไทยทำได้ขนาดหรือยังแต่ว่าเขาบอกระยะได้แม่นยำมากครับรวมถึงมีบอกจุดต่างๆนะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นจุดพักครับเดี๋ยวเราจะได้จอดพักกินข้าวกันหน่อยฮะแล้วอย่าลืมนะครับว่าเวลาเข้าทางด่วนเนี่ยเราจะต้องเข้าช่อง ETC card เท่านั้นถ้าเข้าช่องผิดเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสดนะครับหรือถ้าใครเป็นบัตรเหมาจ่ายอ่ะก็เข้าช่อง ETC card เหมือนกันเลยการขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุ้มมากๆครับถ้าเราออกมาไกลๆแล้วถ้ายิ่งถ้าเรามากับเด็กๆนะหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยรับรองว่าสะดวกมากกว่าเยอะเลยแต่ถ้าใครขับรถในเมืองนะครับต้องระวังเรื่องการจอดรถนิดนึงนะเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยการจอดรถผิดที่เสียค่าปรับแพงมากแต่สำหรับการเดินทางออกมาเมืองท่องเที่ยวไกลๆครับที่จอดรถต่างๆเนี่ยฟรีครับโอ้ที่นี่จะบอกว่าเขาแบ่งสัดส่วนการจอดรถเป็นระเบียบมากเลยครับถ้าเป็นรถใหญ่รถ10ล้อเขาจะจอดฝั่งนี้อย่างเดียวเลยนะแล้วก็นี่ครับถ้าเป็นรถทั่วไปก็จะจอดฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่เป็นที่พักระหว่างทางในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราสามารถแวะทานอาหารระหว่างเดินทางได้นะครับที่เนี่ยถ้าเป็นศูนย์อาหารแบบนี้นะครับเราไม่เสียค่าจอดรถนะเขามีที่เราจอดรถเราฟรีด้วยนะครับเรามาดูครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมเจอนะเพื่อความสะดวกเนี่ยเขาจะเป็นตู้อาหารแบบนี้ครับนะกดตู้ครับเราก็ดูจากรูปที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เนี่ยครับหรือว่าในตู้ตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะเราอยากทานอะไรครับเอาแบงค์ใส่เข้าไปครับแล้วก็กดตามหมายเลขที่เราอยากกินนะมันจะมีกระดาษออกมาเป็นคูปองครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่รอครับรอนะนี่แล้วก็มารับอาหารที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยครับอาหารชุดนึงเนี่ยราคาก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แพงมากนะประมาณ
600นะครับถึง800เยนครับคือจริงๆถือว่าถูกกว่าในเมืองบางจุดอีกนะอิ่มแน่นอนครับแบบนี้แน่นอนครับเดินทางกับเด็กๆเนี่ยแวะตลอดทางพักตลอดทางหิวเมื่อไหร่ก็กินแล้วก็เราสามารถแวะซื้ออาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับซึ่งราคาประหยัดมากๆเลยนะอาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้แย่นะผมบอกเลยว่าดีกว่าเมืองไทยเยอะนะครับพี่ว่าซากินอะไรยากิโตบะนี่ครับนี่บิวก็ข้าวหน้าปลาดิบครับวันนี้การขับรถในญี่ปุ่นเนี่ยปลดขีดจำกัดเรื่องเวลาครับเราสามารถไปหลายๆที่ได้ในวันเดียวกันอย่างวันที่ผมไปเอโดะโนบุระผมก็สามารถแวะนิโก้ได้วันที่ผมไปฟูจิผมก็สามารถแวะหมู่บ้านน้ำใสไปเจดีย์แดงขับรถวนรอบทะเลสาบคาวาคุจิโกหรือจะไปจบที่ห้างโกเทมปะเอาเลทก็ยังทำได้การขับรถครับจะคุ้มค่ามากๆครับหากคุณเดินทาง4คนขึ้นไปและเลือกเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยชินคันเซ็นแต่สำหรับคนที่อยากเดินทางประหยัดนะครับการเดินทางด้วยรถบัสเนี่ยอาจจะประหยัดที่สุดหรืออาจจะมีวิธีการอื่นๆที่ประหยัดกว่าครับแต่ในเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยต้องยกให้เลยครับว่าขับรถเนี่ยสะดวกสบายจริงๆแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางนะครับให้เผื่อเวลาสำหรับการจราจรติดขัดด้วยสำหรับเวลาขับรถกลับเข้าโตเกียวส่วนวันที่ผมใช้รถเนี่ยมันเพิ่งจบจากพายุฮากิบิสครับดังนั้นเนี่ยรถติดมากเลยครับครับทริปที่เราเดินทางแล้วขับรถมาแบบนี้นะครับมันค่อนข้างเป็นอิสระมากๆเลยนะครับกับการท่องเที่ยวครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามารถไฟนะครับเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราต้องเสียตังค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถแท็กซี่นะครับอีกทางเลือกนึงครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นครับขับรถเช่าครับถ้าคุณอยากจะมาไกลๆนะครับผมว่าคุ้มค่าทีเดียวครับขับรถเสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนคืนรถด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไม่เติมน้ำมันคืนเต็มถังเนี่ยโดนหักค่าใช้จ่ายแพงมากครับปั๊มน้ำมันที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางปั๊มเนี่ยปิดในช่วง 6:00 นหรือ 20:00 นหรือดึกสุดเนี่ยก็จะเป็น 20:00 นครับมีปั๊มที่เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันแต่วันที่ผมมาปั๊มที่เปิด24ชั่วโมงปิดพอดีเลยปั๊มทั้งปั๊มมีพนักงานอยู่คนเดียวครับคนเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เช่ารถนะครับอย่าลืมนะเผื่อเวลาเติมน้ำมันด้วยผมวนหาเดี๋ยวเกือบส่งรถไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับปั๊มจะปิดแล้วเป็นอีกวันนึงนะครับที่เช่ารถขับในญี่ปุ่นนะครับค่าใช้จ่ายวันนี้ทั้งหมดก็คือ 17,330 เยนครับอย่าลืมครับว่าถ้าเพื่อนๆจองรถมาก่อนแล้วใช้ ETC card แบบเหมาจ่ายนะครับตัวนั้นเนี่ยรับรองว่าถูกกว่านี้แน่นอนครับแหมถ้าผมไม่ได้พลาดเจอพายุนะประหยัดกว่านี้ไปอีกเกือบหมื่นเยนเลยนะเนี่ยรีวิวก็ให้ดูไปแล้วครับสำหรับการขับรถเที่ยวด้วยตัวเองในญี่ปุ่นสะดวกสบายมากๆเลยปลดขีดจำกัดเรื่องเวลาสำหรับไหนวิดีโอหน้ากลับเข้าไปในเมืองกันบ้างครับเบื่อกันแล้วใช่ไหมดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีย้ายไปตะลุยโลกเกมแห่งอนาคตที่จอยโพลิสเฮ้ยคือแม้แต่ในห้องน้ำครับก็ยังเป็นเกมครับถ้าเรายืนสี่อยู่ข้างบนก็จะเป็นเกมครับเฮียบังเอิญทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นกันนะ